คู้ชเหตุการณ์จากเมื่อวานนี้นะคะที่มีคําสั่งเด้งทั้งอบอตรและรองอบอตรพร,ร้อมกันนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะ<ช>ที่เด้งคู่แบบนี้เข้าสํานักนายกไปแน่นอนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคงได้ติดตามความเคลื่อนไหว ทั้งสองท่านที่อยู่ด้านหลังเรา <c oughs> วันนี้เข้าสํานักงานสานักนายกรัฐมนตรีรบรรยากาศจะเป็นยังไงอีกด้านหนึ่งแน่นอนว่านักข่าวก็เกาะติดท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นคนออกคําสั่งนี้แล้ววันนี้นะคะตั้งแต่เช้าตรู่เลยคือท่านเนี่ยเดินทางมาประชุมกตรวันนี้มีการมอบนโยบายบริหารราชการตํารวจก็เน้นย้ําบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ย ต้องสามัคคีกันนะมไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอีกต่อไปแล้ววันนี้เป็นที่น่าสังเกตนะคะก็คือพลตํารวจเอกกิจรัฐพันเพชร รองผบตรท่าน<ม>บิ๊กตายก็รักษาราชการแทนผบตรวันนี้ก็มาต้อนรับนายกแต่เช้าด้วยนะคะคไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะนายกรัฐมนตรีเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเดินทางเข้ามาประชุมที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติตั้งแต่เชา้ามาก่อนกําหนดเวลาด้วยเพื่อที่จะมอบนโยบายบริหารราชการตํารวจโดยมีพลตารวจเอกกรัฎพันเพชรรองผบตรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมนะคะมาถึงปุ๊บนายกก็เข้าห้องประชุมทันทีใช้เวลาไม่ เกินครึ่งชั่วโมงค่ะในการประชุมหลังจากนั้นท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์โดยระบุบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ได้ส่งเข้าขบวนการยุติธรรมแล้วภารก,กิจใหญ่ตอนนี้คือดูแลประชาชนและในที่ประชุมก็ได้เน้นย้ำ1ิเรื่องด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของการปรับปรามพนันออนไลน์ยาเสพติดนี่นอกระบบการท่องเที่ยวแล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองอ ส่วนที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อหาความจริงนะคะอันนี้กรณีของนี่ตรวจสอบทั้งสองท่านนี้<ม>พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลแล้วก็พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักาพานนะคะผู้สื่อข่าวก็ แน่นอนก็ต้องถามว่าอ,าอการสั่งเด้งเข้าไปแบบนี้มีโอกาสไหมที่บิ๊กต่อกับบิ๊กโจก๊กจะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งคือท่านนายกก็บอกว่าตรงนี้ต้องรอผลจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนคืออาจจะใช้เวลา30วันหรือ60วันหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ท่านนายกบอกว่าความจริงก็อยากให้เร็วที่สุดนะยืนยันว่า ทั้งหมดนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและวันนี้อยากจะให้สังคมสบายใจว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเดินไปข้างหน้าโดยยึดมั่นในกฎหมายและไม่มีใครมาแทรกแซงความยุติธรรมได้นอกจากนี้นายกก็ยังกำชับเรื่องความสมัครสมานสามคัคคีไม่ให้ฝักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เอาประชาชนเป็นที่ตั้งให้ตำรวจทำงานเพื่อประชาชนและตำรวจไม่ได้มีหน้าที่ให้ข่าวสนับสนุนใครจึงไม่ต้องการให้มีการ ก้าวไก่หรือว่าให้ข่าวเรื่องใดๆอีกต่อไปแล้วานายกบอกถ้ายังพูดถึงแต่เรื่องนี้ประชาชนก็จะเดือดร้อนตำรวจก็จะไม่มีสมาธิกับการทำงานด้วยค่ะผมผมเชื่อว่าแต่ละคนก็มีเราก็เป็นคนทุกคนน,นะครับเรามีการรักใครชอบใครก็แตกต่างกันไปนะครับบางคนเนี่ยรักคนนี้บางคนชอบคนนี้แต่ว่าเรามาอยู่ตรงนี้เรามาอยู่เพื่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาความรักนั้นเก็บไวใ้ในใจดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของเ,อเรื่องของการที่เราจะต้องไป ก้าวไกลหรือว่าให้ข่าวต่างๆเ OO, นี่ยก็ไม่อยากให้มีอีกแล้วนะครับเรามีหน้าเราไม่ได้มีที่หน้าหน้าที่ให้ข่าวเพื่อเพื่อสับสุนใครคนใดคนหนึ่งเรามีหน้าที่ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนครับนายกบอกด้วยนะคะว่าการเซ็นคําสั่งย้ายตํารวจทั้งสองนายเป็นเรื่องยากนะคะแล้วก็ไม่สบายใจที่ตัดสินใจแบบนี้ส่วนการแบ่งงานค่ะเข้าไปที่สํานักนาย,ยกแต่ท่านต้องทาอะไรบ้างคุณเศรษฐาบอกทอนเดยยังไม่ได้แบ่งเลยเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่าง ส่วนช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมบริหารงานตำรวจโดยจะมีพลตำรวจเอกกิตัฐพันเพรรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมนะคะเพื่อลงรายละเอียดเรื่องนโยบายค่ะครับ